บกันครั้งนี้เป็นครั้งที่21นะคะในส่วนของเจตสิกธรรมที่เข้าปรุงแต่งจิตที่เป็นจิตฝ่ายกุศลนะคะครั้งก่อนเราได้พูดกันถึงในลักษณะของจิตที่เป็นสภาพของศรัทธาบ้างสติบ้างตลอดจนกระทั่งถึงอโลภะวันนี้เราจะดูต่อนะคะคู่แรกนะคะคือกายะปัสสัทธิและก็จิตตะปัสสัทธิคำว่ากายะปัสสัทธินั้นไม่ได้หมายถึงตัวกายที่เป็นรูปร่างกายของเรานะคะตัวนี้เป็นเจตสิกธรรมที่จะทำให้เกิดความสงบโดยความเป็นเจตสิกเท่าแยกเป็นขันธ์มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารละขันธ์นะคะโดยความเป็นลักษณะของขันธ์ถ้าว่าโดยขันธ์5เนี่ยนะคะว่าตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าโดยขันธ์5ลักษณะของเจตสิกธรรมในส่วนของกายปัสสัทธิทำให้ความสงบเกิดขึ้นในเวทนาสัญญาและสังขารไม่เกี่ยวกับลักษณะของวิญญาณขันธ์คนละส่วนกันแต่ชื่อเขาคือชื่อกายปัสสัทธิยกตัวอย่างเช่นลองดูนะคะในขณะที่เราใส่บาตรละกันในขณะที่เราใส่บาตรเนี่ยค่ะก่อนหน้าที่เราจะใส่บาตรเราอาจจะมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมีมาก่อนที่จะความสงบจะเกิดขึ้นการปรุงแต่งจิตในขณะที่เป็นการงานในการกุศลนั้นคือจิตจะทำให้มีความสงบไม่เร่าร้อนนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของกายปัสสัทธิลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะสมมุติว่าเรากำลังมีความทุกข์ใจในเรื่องของบุคคลที่จากไปนะคะบุคคลที่จากไปหลังจากนั้นในขณะที่เราได้ทำกุศลในขณะที่เรากำลังที่จะทำกุศลเพื่ออุทิศบุญให้กับผู้ที่จากไปถ้าสังเกตจะพบความสงบกายในช่วงขณะหนึ่งแต่บางคนจะบอกว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ยังไงขณะนั้นเรากำลังทุกข์ใจอยู่เลยก็ต้องมีสติตามรับรู้นะคะถ้ามีสติรับรู้ได้ก็คงจะเห็นหน้าที่ของสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่ทำให้จิตใจนั้นสงบจากความเร่าร้อนเป็นลักษณะของการสงบในขันธ์ทั้ง3คือเวทนาสัญญาและก็สังขารส่วนจิตตะปัสสัทธิก็เป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดความสงบทางใจก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นการงานในเรื่องของกุศลเหมือนกันมาดูคู่ที่2ค่ะกายรหุตาและจิตตะรหุตากายะละหุตาเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเบาในกายในใจจริงๆไม่ได้หมายถึงตัวกายที่เป็นรูปร่างกายทั้งแท่งของเราอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงตรงนั้นนะคะกายะปัสสัทธิทำให้เกิดความเบาในเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารละขันเมื่อความเบาในเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดการงานอันเป็นกุศลที่เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์ส่วนจิตตะระหุตาก็เป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเบาในจิตในขณะที่ทำการงานอันเป็นกุศลเช่นเดียวกันมาดูลักษณะอีกนิดนึงนะคะว่าเจตสิกสองดวงนี้เขาจะมีลักษณะคือทำให้จิตและก็เจตสิกนี้บรรเทาจากความหนักเมื่อเจตสิกนี้เกิดขึ้นมีหน้าที่กำจัดความหนักของจิตและเจตสิกออกไปกายะระหุตาแล้วก็จิตตะระหุตานี่เองค่ะจึงหมายถึงอาการที่มีภาวะแห่งความเบาความเบานี้มีความหมายว่าธรรมชาตินี้เปลี่ยนไปได้รวดเร็วคือสามารถเปลี่ยนโดยฉับพลันทีเดียวในขณะที่จิตยังหนักอยู่เพราะว่ามีกิเลสเปลี่ยนไปเป็นอะไรเปลี่ยนไปเป็นสภาพจิตที่เป็นกุศลได้ทันทีค่ะนะคะการที่เราศึกษาโดยลักษณะของตัวอักษรโดยลักษณะของชื่อเนี่ยค่ะก็เพื่อเป็นการแทงเข้าไปหาความจริงในสภาพของธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรา
กายก็เนื่องด้วยจิตจิตก็ทำให้กายนั้นเป็นไปเรากำลังศึกษาในลักษณะของนามธรรมลองดูนะคะเวลาที่เราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในขณะที่นิวรธรรมเกิดขึ้นอย่างเช่นมีความง่วงเหงาหาวนอนมีลักษณะของความหดหู่ท้อถอยจากการเจริญกุศลธรรมมีกามราคะมีพยาบาทะเกิดขึ้นเหล่านี้นะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความหนักในใจเนี่ยปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนคำว่าเห็นได้อย่างชัดเจนหมายถึงว่าสามารถรู้ได้จะรู้ตอนไหนล่ะก็รู้ในขณะจิตที่มีสติกำกับในขณะที่รับรู้อารมณ์นั่นเองเมื่อมีสติเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าขณะนี้เราเจริญกุศลธรรมได้ไม่ดีเลยจิตใจมีแต่ความหนักมีแต่ความว้าวุ่นมีแต่ความกังวลไปด้วยนิวรธรรมต่างๆแต่เมื่อถ้ามีสติกำกับรับรู้อารมณ์ใช้สตินั่นแหละคือมีสติรับรู้อยู่ในขณะจิตที่เป็นไปพยาบาทเกิดขึ้นใช่ไหมรู้ตรงลักษณะของพยาบาทความเป็นนิวรธรรมชนิดที่เป็นความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นใช่ไหมดูอาการของการง่วงเหงาหาวนอนนั้นเมื่อมีสติรู้ดูอาการของความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นความเบาก็จะปรากฏมันเป็นลักษณะของละหุตาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีบางบุคคลปฏิบัติธรรมชนิดที่เรียกว่าเดินเหมือนจะเป็นงูอยู่แล้วอะค่ะคือเดินเป๋ไปเป๋มาทำอะไรก็ไม่ไหวแล้วเพราะด้วยความง่วงเหงาหานอนเข้ามาครอบงำจิตแต่พอมีลักษณะของความตื่นในใจขึ้นมามีสติรู้อยู่กับอาการที่ปรากฏเมื่อสติปรากฏธรรมชาติของนิวรธรรมนั้นเขาก็หายไปเมื่อหายไปความเป็นกุศลธรรมก็เกิดขึ้นแทนที่การแทนที่ของกุศลธรรมนั้นมีลักษณะของความเบานั้นปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะการที่เราเทียบเคียงเข้าไปดูสภาวะความเป็นจริงภายในกายในใจของเรานั้นในขณะนั้นไม่มีชื่อไม่มีภาษาไม่มีรูปร่างสันฐานแต่เกิดจากการรับรู้ที่เราได้ศึกษาโดยตัวอักษรโดยการที่เรากำลังนั่งศึกษาอยู่ตอนนี้ล่ะค่ะเมื่อไปพิจารณาความเป็นจริงภายในกายในใจของตนในขณะใดก็ตามไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะขณะที่นั่งประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือในขณะที่ไปเข้าคอร์สเจริญวิปัสสนาไม่ใช่แม้นขณะนี้ที่เรากำลังนั่งรับฟังธรรมะอยู่เรากำลังทำการงานที่เป็นการงานอาชีพอยู่ถ้าเรามีสติเราจะรับรู้ได้ว่าขณะนั้นกายคือความเป็นไปแห่งรูปกายและนามก็คือความเป็นไปของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเรานั้นมีสภาพมีอาการเช่นไรถ้ารู้โดยสภาพรู้โดยอาการอย่างนี้โดยความเป็นจริงที่ปรากฏท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กำลังมีปัญญาในลักษณะของวิปัสสนาปัญญานะคะเป็นปัญญาที่มีคุณค่ามีอานิสงส์เป็นอานิสงส์ชนิดที่เรียกว่าสามารถที่จะดับทุกข์ได้โดยความแท้โดยความเป็นจริงดับทุกข์อย่างไรทุกข์ที่ปรากฏไม่ใช่แต่เฉพาะในภพนี้เท่านั้นทุกข์ที่ปรากฏในลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิดโดยความเป็นสังสารวัฏคือความวนไปอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ปรากฏอยู่กับสัตว์โลกทั้งหลายเพราะว่าไม่ได้รู้ในความเป็นจริงแต่เมื่อสัตว์โลกรู้โดยความเป็นจริงแห่งสภาพธรรมโดยความเป็นอาการที่ปรากฏโดยความเป็นลักษณะที่ปรากฏการรู้อย่างนี้ปัญญาอย่างนี้เมื่อรู้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงนะคะในขั้นต่อไปก็คือว่าเมื่อรู้อาการแล้วเราก็จะเห็นอาการของความเปลี่ยนแปลงของนามและรูปความเปลี่ยนแปลงของนามและรูปเนี่ยค่ะที่เห็นปรากฏเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้นั้นก็จะเข้าใจถึงความไม่เที่ยงเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงไงจึงรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏก็จะเห็นความเป็นไปที่เรียกว่ามีสภาพของอนัตตา
คือการบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือการปรากฏเกิดขึ้นของปัญญาของผู้ที่เจริญวิปัสสนาในลักษณะของวิปัสสนาปัญญาปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญาที่ไม่ได้สั่งสมภพชาติเป็นปัญญาเพื่อตัดภพชาติเป็นปัญญาเพื่อที่จะนำบุคคลข้ามไปฝั่งนู้นเราไม่ได้เวียนว่ายอยู่ในฝั่งนี้เราไม่ได้เลียบเลาะฝั่งอยู่ฝั่งนี้แล้วกำลังมีเป้าหมายคือฝั่งนู้นนั่นหมายถึงพระนิพพานเราก็ศึกษาไปเทียบเคียงในสภาวะที่อาจจะเคยเกิดขึ้นมาภายในกายในใจของเราหรือพูดเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสนำไปพิจารณาเทียบเคียงการปรากฏเกิดขึ้นในเวลาต่อไปมาดูคู่ที่3ค่ะกายะมุทุตาและจิตตะมุทุตามุทุตาเนี่ยก็คือความอ่อนนะคะความอ่อนหมายถึงธรรมชาติของการงานที่เป็นกุศลที่ทำให้เกิดความอ่อนเบาคือทั้งอ่อนทั้งเบาในลักษณะของกายและใจคู่ถัดไปคือกายะกัมมัญญตาและจิตตะกัมมัญญตาเป็นลักษณะของธรรมชาติที่ทำความเหมาะควรแก่การงานให้โดยความเป็นเจตสิกขันธ์3ส่วนจิตก็คือเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตนั้นเหมาะควรแก่การงานอันการเป็นกุศลนั่นเองคู่ที่5ค่ะคือกายะปาคุญญตาและจิตตะปาคุญญตาเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดความคล่องแคล่วจิตใจนั้นมีความใคร่ครวญมีความคล่องแคล่วเหมาะแก่การงานที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนากุศลจิตตรงนี้ค่ะถ้าเห็นได้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้รับรู้ได้แต่ถ้าเราเห็นได้แต่เพียงลักษณะของความเบาอันนั้นก็ดูความเบาอย่างเดียวธรรมชาติของในลักษณะของการคล่องแคล่วบางบุคคลอาจจะเห็นได้ชัดเจนคือพิจารณาเห็นอาการเขาได้ชัดเจนก็ดูความคล่องแคล่วได้ว่าจิตใจนั้นมีการน้อมไปอย่างกระตือรือร้นโดยภาษาพูดก็อาจจะได้ลักษณะอย่างนี้ล่ะค่ะคู่สุดท้ายคือกายุชุกตาแล้วก็จิตตุชุกตาเป็นธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกขันธ์3นะคะอันได้แก่ความเป็นไปแห่งเวทนาสัญญาและสังขารนั้นมีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลส่วนจิตก็เกิดความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลนั่นเองความซื่อตรงตรงนี้โดยภาษาพูดก็เป็นเช่นนี้ล่ะค่ะแต่หมายถึงว่าเวลาที่กุศลธรรมเป็นไปความเป็นกายุชุกตาและจิตตุชุกตานั้นจะทำให้จิตใจนั้นไม่ได้เสื่อมถอยไปจากการงานกุศลมีความปรารถนาหรือมุ่งมั่นที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำอย่างนั้นอย่างให้สำเร็จลงไม่ได้ทอดทิ้งกลางครันนะคะเป็นลักษณะของสภาพของนามธรรมคือฝ่ายเจตสิกธรรมในคู่สุดท้ายคือกายุชุกตาและก็จิตตุชุกตาค่ะโดยสรุปแล้วนะคะเจตสิกธรรมในส่วนของโสภณะสาธารณะเจตสิกทั้งหมดที่กล่าวมามี19ดวงเป็นเจตสิกที่ประกอบกับจิตที่เป็นจิตที่ฝ่ายดีงามเกิดขึ้นพร้อมกันเขาเกิดขึ้นกับจิตพร้อมกันในลักษณะของเจตสิกธรรมทั้ง19แบบ19ลักษณะ19ดวงที่กล่าวมาบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมีธรรมชาติมากมายในขณะที่จิตเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นความเป็นจริงที่มีอยู่นะคะจะถามว่ามีมากหรือน้อยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะตั้งคำถามแต่สิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจก็คือว่าเมื่อมีอยู่เท่านี้เราศึกษาได้ตามคัมภีร์ที่มีอยู่แล้วเวลาที่พิจารณาเราอาจจะครั้งหนึ่งเราอาจจะพิจารณาลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน19ลักษณะได้ชัดเจนแต่พอถัดไปในครั้งที่2ความชัดเจนแบบครั้งแรกอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ไปชัดเจนในลักษณะของธรรมชาติธรรมอีกชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะทราบว่า
โดยความเป็นไปแห่งนามธรรมแล้วการปรากฏชัดของนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละขณะจิตที่ต่างช่วงต่างเวลาเขามีความเป็นไปแบบชนิดธรรมชาติแบบนี้เราพิจารณาได้แบบไหนที่ชัดเจนก็ให้เข้าใจแบบนั้นไม่ต้องไปพยายามนั่งนึกระลึกว่ามี19แบบข้าพเจ้าก็จะต้องพิจารณาให้ได้คล่องแคล่วทั้ง19แบบอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่สมควรสำหรับเราเพราะว่าความรู้เช่นนี้เป็นความรู้ระดับสัพพัญญุตญาณมีอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงเปิดเผยมาทั้งหมดอย่างนั้นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญมีความช่ำชองในการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือปฏิบัติอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใคร่ครวญพิจารณาธรรมได้ถูกต้องแล้วค่ะโสภณจิตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะชื่อว่าวิรติเจตสิกวิรัติเจตสิกคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเราดูโดยชื่อก่อนนะคะถ้าจะแปลโดยศัพท์วิรัติเนี่ยหมายถึงการงดเว้นจากการทำบาปมีลักษณะการงดเว้นอยู่2ประการด้วยกันงดเว้นจากการทำบาปเพราะว่ามีอัธยาศัยมีจิตเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วหรือมีลักษณะของการงดเว้นจากการทำบาปตามกำหนดช่วงเวลานึกออกไหมคะอย่างเช่นเวลาที่เราสมาทานศีล5หรือสมาทานศีล8ก็ตามเราก็จึงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเนี่ยค่ะในช่วงเวลาที่งดเว้นสมาทานศีล5สัก1วันเราก็อดใจไม่ดื่มสุราในวันนั้นสมาทานศีล8สัก1วันเราก็อดใจที่จะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันเราจะไม่นั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่หรือว่างดเว้นจากการประดับรูปไร้ของหอมประดับเครื่องแต่งตัวประดับดอกไม้นะคะเป็นลักษณะของการแต่งตัวเราก็จะงดเว้นไปเป็นช่วงเวลานี่คือลักษณะของการงดเว้นอีกประการหนึ่งคือว่างดเว้นการทำบาปได้โดยเด็ดขาดเคยไหมคะงดเว้นจากการทำบาปได้โดยเด็ดขาดเป็นจิตพิเศษคือเป็นจิตของบุคคลพิเศษค่ะก็คือเป็นจิตของอริยบุคคลอันนั้นเนี่ยไม่มีอยู่แล้วไม่เหลือเชื้อแล้วในการที่จะทำบาปอกุศลทั้งปวงนั้นหมายถึงในลักษณะของบาปที่จะนำไปสู่อบายนะคะการบาปชนิดที่เป็นเกิดขึ้นทางใจอย่างเช่นโลภะบางประการพระโสดาบันก็ยังมีอยู่หรือโทสะบางประการพระอริยบุคคลเช่นขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกทาคามีก็ยังมีอยู่นะคะก็ว่าเป็นเรื่องๆไปวิรัติมี3ประการสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาเป็นยังไงถ้าว่าโดยศัพท์สัมมาวาจานั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดการงดเว้นเลิกละจากการทำอกุศลทางวาจางดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออันนี้ว่าโดยการลักษณะขั้นหยาบนะคะลักษณะของสัมมาวาจาคือเกิดขึ้นแล้วศีลนั้นแหละเป็นเครื่องกำกับหมายความว่างดเว้นเลิกละจากการทำการงานที่เป็นอกุศลทางวาจาแต่จิตใจอาจจะเป็นบุคคลที่ยังมีลักษณะของอาฆาตความมุ่งร้ายก็ว่าไปอีกคนละส่วนแต่สัมมาวาจาในขั้นที่เป็นองค์แห่งมรรคนั้นสัมมาวาจาตรงนี้เป็นลักษณะของการพูดตรงพูดไม่ได้ผิดไปจากความเป็นจริงพร้อมกับการนึกคิดก็ไม่ได้ผิดไปจากความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงมีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามโดยความเป็นรวมกันก็คือโดยความเป็นนามขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นว่าโดยความเป็นนามรูปก็ว่าโดยความเป็นรูปสัมมาวาจาตรงนี้ต้องกล่าวจริงในลักษณะของความเป็นองค์แห่งมรรค
การที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราบอกว่าเราเห็นการที่เราได้ยินเราก็บอกว่าเราได้ยินถามว่าตรงนี้เป็นคำจริงหรือเปล่าคำตรงนี้ยังไม่ใช่คำจริงเพราะว่าคำจริงจริงๆแล้วไม่มีเราเห็นไม่มีเสียงที่มาปรากฏแล้วให้เราเป็นที่เป็นเครื่องยึดว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของบุคคลคนนั้นภาพที่มาปรากฏความเป็นจริงไม่ได้มีเราไปเห็นแล้วก็ไม่ได้มีภาพที่ทำให้เราเป็นผู้ยึดว่าภาพนั้นเป็นบุคคลที่เรารักภาพนั้นเป็นบุคคลที่เราพึงพอใจสัมมาวาจาแบบนี้ไม่ใช่ถ้าสัมมาวาจาในมรรคจะต้องกล่าวตรงกับสภาวะธรรมรูปารมณ์ก็คือรูปารมณ์การเห็นก็คือจิตที่ทำหน้าที่เห็นแล้วก็ดับไปการรับรู้ทางใจที่ปรากฏรับรู้เรื่องราวแล้วก็ไม่ได้ยึดไม่ได้มีอุปทานยึดโดยเรื่องราวนั้นไม่ได้มีอุปทานยึดว่าเราเองเป็นผู้เห็นนะคะก็ต้องว่ากันเป็นขั้นๆไปในลักษณะของสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดการงดเว้นเลิกละจากการทำอกุศลทางกายงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นลักษณะของศีลอีกเช่นเดียวกันทำให้ศีลนั้นเป็นไปในขณะผู้ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามบุคคลคนนั้นจิตใจอาจจะยังมีความพยาบาทอยู่ก็ว่ากันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแต่สัมมากัมมันตะที่เป็นไปในการงานองค์มรรคนั้นจะเป็นลักษณะของความละเอียดอ่อนในลักษณะของการงานที่ประพฤติเพื่อให้เป็นไปแห่งคุณธรรมในขั้นแห่งการเป็นไปในลักษณะของการที่จะก้าวล่วงจากก้าวพ้นจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยบุคคลนี่คือกัมมันตะคือการงานของบุคคลผู้ประพฤติธรรมเป็นการงานที่มุ่งไปไหนมุ่งไปเพื่อให้พ้นจากทุกข์มุ่งไปเพื่อฝั่งนู้นคือพระนิพพานอันนี้จะเป็นในส่วนของสัมมากัมมันตะที่เนื่องด้วยองค์แห่งมรรคนะคะคงอธิบายแบบสรุปโดยย่อสัมมาอาชีวะค่ะสุดท้ายเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดการงดเว้นจากกายทุจริต3และวจีทุจริต4ที่เกี่ยวกับการงานที่เป็นอาชีพหมายความว่าเป็นการงดเว้นการทำบาปทางกายทางวาจาในการประกอบอาชีพนั่นเองเช่นไม่ประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็ทำการงานอย่างสุจริตไม่โกหกไม่หลอกลวงเป็นต้นนี่ว่าโดยการงานนะคะสรุปแล้ววิรติเจตสิกเนี่ยจะเข้าปรุงแต่งจิตที่เป็นกามาวจรกุศลเป็นไปในกุศลทั่วไปวิรติเจตสิกจะเข้าประกอบกับจิตได้ครั้งละ1ดวงเท่านั้นคือครั้งละ1อย่างนั่นเองค่ะไม่สามารถเข้าประกอบกับจิตได้พร้อมกันทีเดียวทั้ง3ดวงนะคะอย่างเช่นขณะที่งดเว้นจากการพูดปดที่ไม่เกี่ยวกับการงานอาชีพเนี่ยนะคะในขณะนั้นเป็นสัมมาวาจาเจตสิกเข้าประกอบแต่ไม่ได้มีสัมมากัมมันตะหรือสัมมาอาชีวะเข้าประกอบเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเป็นองค์แห่งมรรคแล้ววิรติทั้ง3นั้นจะเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเกิดขึ้นพร้อมกันทำหน้าที่เป็นองค์แห่งมรรคอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออัปปมัญญาอัปปมัญญาเจตสิกนั้นมีอยู่ด้วยกัน2ดวงค่ะมีลักษณะของกรุณาเจตสิกแล้วก็มุทิตาเจตสิกนั่นเองกรุณาคือธรรมชาติที่เป็นไปในความสงสารทำให้เกิดความสงสารในสัตว์โลกทั้งหลายหวั่นไหวแล้วก็นิ่งอยู่ไม่ได้เลยถ้าบุคคลอื่นได้รับความทุกข์ได้รับภัยตรงนี้ต้องวางใจดีๆบางบุคคลเห็นบุคคลที่เขาได้รับทุกข์ได้รับภัยแล้วหวั่นไหวทนอยู่ไม่ได้แต่สภาพใจตอนนั้นเป็นโทสะมีความเศร้าสลดนะคะถ้าเรายกตัวอย่างไปไกลๆหน่อยก็คืออย่างเช่นในสมัยในช่วงที่เกิดสึนามิเนี่ยภาพข่าวต่างๆเวลาที่เรานั่งดูภาพข่าวเราดูใจของเรา
เอ๊ะตกลงนี้ใจเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกันแน่ถ้าเราวางใจไม่ดีนะคะมีข้อวัดปฏิบัติที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยใจเราจะไหลไปในฝ่ายอกุศลเพราะเรารู้สึกโศกสลดแล้วก็อินไปในเหตุการณ์นั้นๆบางบุคคลเครียดกับในเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งที่ตนเองรับสื่อภาพข่าวอยู่ที่บ้านนะคะตรงนี้ไม่ใช่ลักษณะของกรุณาแต่กลายเป็นลักษณะของโทสะไปกรุณาที่แท้จริงก็คือว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีใจไหลเข้าไปเพื่อรับทุกข์แต่เรามีใจสงสารแล้วก็ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่เขากำลังมีทุกข์อยู่แล้วให้พ้นจากทุกข์โดยที่ตนเองไม่ได้ทุกข์ด้วยประการที่สองนะคะมุทิตาเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติที่มีความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้รับความสุขก็ปรารถนาให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขให้มากยิ่งขึ้นไปอย่าได้พลัดพรากจากสุขนี้เลยอย่างนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะคะว่ามุทิตาตรงนี้เป็นมุทิตาแท้หรือมุทิตาเทียมลองดูสภาพสองประการมุทิตาแท้เนี่ยใครก็ตามที่เราได้ยินรับรู้ว่าเขามีความสุขเราก็ปรารถนาให้เขาสุขแต่มุทิตาเทียมนั้นเขาจะมีขอบเขตเป็นแต่เฉพาะอะไรเป็นแต่เฉพาะบุคคลที่เรารู้จักเท่านั้นแหละเป็นแต่เฉพาะบุคคลที่เราชื่นชอบถ้าเขาได้ดีมีสุขเราถึงจะยินดีกับเขาแต่คนที่เราไม่ชอบเป็นศัตรูของเราเราไม่ยินดีในสุขของเขาอันนี้ไม่ใช่มุทิตาแล้วนะคะ